รถยนต์ไฟฟ้าที่มีรูปร่างหน้าตาธรรมดาแต่สมรรถนะไม่ธรรมดาคันนี้ได้รับการแต่งแต้มไอเดียและรังสรรค์เป็นยานพาหนะแห่งอนาคตแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือผลงานของเด็กนักเรียนชั้นม.4ของโรงเรียนดรุณศิขาลัยในกรุงเทพมหานครณัฐธรชื่นชูจิตวัย15ปีหวังที่จะสร้างให้รถยนต์แห่งอนาคตคันนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขาและเพื่อนร่วมชั้นที่ร่วมใจกันออกแบบและสร้างขึ้นเป็นโปรเจกต์ก่อนจะจบการศึกษาในชั้นม.6 โดยยังมีจุดที่จะต้องพัฒนาให้มันสมบูรณ์มากขึ้นอีกกว่าครึ่งทางอย่างหลังคาที่รองรับการเป็นแหล่งพลังงานด้วยโซลาร์เซลล์ก็หวังให้มีโอกาสที่จะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้โลดแล่นอยู่บนถนนในอนาคตคือตอนนี้ทำเป็นเพื่อที่จะทดสอบไอเดียที่ผมคิดขึ้นมาอยู่นะครับในเรื่องระบบการเก็บพลังงานจากรอบตัวจากอะไรบ้างจากลมและจากแสงอาทิตย์ครับซึ่งตอนนี้ทำเป็นเหมือนพื้นฐานมาก่อนเพื่อที่จะนำไอเดียพวกนั้นมาใส่และทดลองครับในเป้าหมายสูงสุดที่คิดไว้นะครับคือให้สามารถจดทะเบียนได้และใช้งานบนท้องถนนได้ครับด้วยความคลุกคลีและมีความสนใจทางด้านยานยนต์มาตั้งแต่เล็กๆณัฐธรจึงเพียรพยายามศึกษากลไกของยานพาหนะอย่างการได้ศึกษาจากของจริงผ่านรถยนต์ที่มีอายุกว่า30ปีคันนี้ที่เป็นเสมือนอาจารย์ใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ให้เขาและคู่หูได้เรียนรู้ความเป็นรถยนต์อย่างเต็มที่และยังทำให้มันกลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้งความรู้และไอเดียที่มีไม่ได้ทำให้ณัฐธรสารฝันแต่เพียงตัวเองเท่านั้นแต่เขายังใช้มันประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างการสร้างสแตนด์มูฟวิ่งให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวสำหรับคันนี้ครับใช้เวลาทั้งหมด6สัปดาห์ครับโดยขั้นตอนก็เริ่มต้นจากคือนำใช้เราต้องวาดแบบก่อนนะครับก็คือแบบเราจะใช้ขนาดจริงโดยการวัดที่ที่เราต้องใช้คืออย่างแรกเลยคือเข้าลิฟต์ได้เราต้องวัดลิฟต์ดูว่ามีขนาดเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ลองมาวาดดูแล้วลองขึ้นไปยืนบนแบบดูว่าขนาดเท่าไหร่ถึงจะพอดีเราค่อยสร้างพวกส่วนต่างๆขึ้นมาตอนแรกเราใช้แบตทั้งหมด48โวลต์ซึ่งแรงเกินไปอาจารย์พารณ์รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยได้ลดเหลือ36โวลต์ครับเบรกซึ่งตอนแรกเบรกไม่ค่อยดีก็เปลี่ยนใหม่ครับณัฐธรถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของนวัตกรหรือผู้คิดออกแบบนวัตกรรมเป็นคำใหม่ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในยุค 4.0ที่สอดคล้องกับนักวิชาการของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เคยให้ความเห็นว่าคนไทยทุกคนเป็นนวัตกรได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0 คำว่า innovation เนี่ยมันมี innovation ตั้งหลายแบบนะครับเป็นทั้ง product innovation คือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็น process innovation เป็นการสร้างกระบวนการใหม่ๆนะครับการเป็นนวัตกรเนี่ยแล้วก็การสร้างนวัตกรรมของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยประชากรวัยแรงงานของเราเนี่ยจะลดลงกว่า10ล้านคนนะครับทีนี้สมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจะอาศัยเรียกว่าแรงงานที่ค่อนข้างถูกแล้วก็มีจำนวนมากนะครับแล้วก็จะนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาปรับใช้ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับรูปแบบนี้จะทำไม่ได้อีกแล้วนะครับประชากรเราจะลดลงเราจะต้องทำใหless เนี่ยนะครับ mean more คนน้อยแต่ว่ามีศักยภาพมีคุณภาพมีผลิตภาพที่สูงขึ้นและในขณะเดียวกันภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันการเงินควรมีส่วนสนับสนุนหรือต่อยอดความคิดที่อาจมีนวัตกรคิดค้นได้เพื่อผลักดันให้นวัตกรรมเหล่านั้นสามารถใช้งานได้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 หลายไอเดียต้องใช้ทุนนะครับซึ่งภาครัฐก็มีก็เรียกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีส่วนสำคัญในการผลักดันตรงนี้นะครับภาคเอกชนเองนะครับแบงกิ้งต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นด้านการเงินต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีส่วนสำคัญในการผลักดันตรงนี้นะครับภาคการศึกษาเองนะครับก็ต้องให้เรียกว่าปลูกฝังพื้นฐานในการเรียกว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เนี่ยกับเด็กตั้งแต่ต้นเลย
ที่สำคัญไปกว่านั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชาติยังได้นำงานวิจัยออกมาเสนอแนะด้วยว่าหากองค์กรแต่ละแห่งสามารถสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับพนักงานก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความคล่องตัวมากกว่าเดิมอันจะเติมเต็มคำว่าประเทศไทย 4.0 ให้สมบูรณ์มากขึ้น